สร้างศาลาใหญ่ขึ้นมาเราเห็นไหมนั่นอย่างนั้นแล้ว เราเคยคิดเมื่อไหร่ว่าเราจะสร้างงานแต่มันก็เป็นเพราะ สิ่งเกี่ยวข้องมันเกี่ยวโยงกันมาการช่วยชาติบ้านเมืองประชาชนมามากมาน้อยทั่วประเทศไทยก็เข้ามาที่นี่ ผู้เกี่ยวข้องกับบุญคุณประโยชน์แก่ชาติแก่ตัวเองแล้วก็ต้องเข้ามาหาสถานที่ที่เป็นที่เคารพนับถือเป็นที่ตายใจได้เช่นวัดเนี่ยสถานที่นี้ก็คือวัดป่าบ้านตาดเวลามาคนเต็มท้องนาฝนตกฟ้าลงเปียกปอนงอมแงมดูแล้วดูเล่ามันจะอดคิดได้ไงคนเราก่อนเราตัดขาดชาวบ้านชาวบ้านนะมาสร้างมาคิดดูที่ศาลาหลังนี้เขาจะมาขอสร้างถึงสี่หนดุกันแหลกเลยนี่ก็ได้ขึ้นมาเนี่ยยกให้เนี่ยในฐานะที่อนุโลมให้ยกขึ้นนี่ถึงได้อยู่เป็นสองชั้นเขาจะมาปลูกมาสร้างอะไรไม่ให้เรากุฏิเรานั้นแปดหน เขาจะมาปลูกกุฏิหลังใหญ่ๆ ให้มันสมยศเรายศหลวงต่อบัวนั่นน่ะเอามาสร้างกุฏิใหญ่ให้ห้ามดุเรื่อยมาห้ามมาเรื่อยมาจนถึงครั้งที่8ฟาดกันใหญ่เลยเถอะนะครั้งที่8นี่เอาอย่างหนักเถียวนะถึงขนาดที่ไม่ยอมฟังเถียวหรือครูบาอาจารย์พูดนี่นะถึงขนาดนั้นนะซัดกันใหญ่ทางนั้นมันก็เงียบเดี๋ยวนี้เงียบไปแล้วก็มาโผล่ขึ้นทางศาลาใหญ่นะเนี่ยมันขึ้นมันเงียบทั้งนี้มันขุดใต้ดินขึ้นช่องนั้นนี่เป็นงั้นนะอันนี้ก็พอดีกับ จังหวะที่เรากำลังลำพึงลำพันเห็นคนเปียกปอนมาจากทุกทิศทุกทางมาลำบากลำบนศาลามันก็มีเท่านี้ถ้ามีการมีงานศาลาเขามีความหมายก็ต้องเอาหน้าวัดเป็นที่ บำเพ็ญ ส่วนรวมคิดไปคิดมาพิจารณาลงกำลังเริ่มจะลงละลงจะให้สร้างศาลาก็พอดีเป็นจังหวะเดียวกันเขาก็มาขอเลยกระทิงแดง ยกครอบครัวมาขอเลยจ้ะ มาขอก็ยกเหตุยกผลมาพูดเหตุผลแล้วนี่เป็นเหตุผลที่เราคิดเรียบร้อยแล้วมันก็เข้ากันได้ ผมอ้างเหตุผลขอสร้างศาลาไม้นี่กับซื้อมาได้สองสามปีแล้วก็ไม่กล้าที่จะมารบกวนเพราะได้ทราบว่าท่านไม่อะไรไม่อยากให้สร้างเรื่องสิ่งก่อสร้างต่างๆได้ยินตลอดมาอย่างนี้เขาก็เลยอ้างถึงเรื่องการเรื่องงานอะไรมันก็เข้ากันได้กับเราแล้วก็มาขอสร้างว่าสร้างนี้ก็จะไม่สร้างตรงนี้เขาก็เกรงใจนะสร้างก็จะไม่สร้างที่หน้าวันเขาจะไปสร้างนู่นนู่นมุมนู่นไปสร้างไว้เวลาจำเป็นคนก็จะไปอาศัยนู้นเพราะว่างั้นนะเขาพูดเองส่วนหน้าวัดนี่เขาไม่ได้พูดอ่ะเขาจะไปปลูกสร้างทางนู้นสร้างศาลาขึ้นหลังหนึ่งพอบรรเทาทุกข์ของคนจำนวนมากที่มาในงานซึ่งมีอยู่เป็นประจำว่าเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มรับต้อนรับคำพูดคำจาตามความคิดเห็นของเราก็เริ่มลงในจุดนี้แล้วทั้งนี้มีความศรัทธาถ้าไม่เดือดร้อนทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องการทรัพย์สมบัติเงินทองเกี่ยวสิ่งก่อสร้างแล้วเราก็จะเริ่มอนุญาตให้สร้างแล้วก็บอกงั้นนะโอ้นี่ไม่เดือดร้อนขึ้นทันทีเลยไม่เดือดร้อนการเงินการทองทุกอย่างบอกเต็มเหนี่ยวอย่างอาจหาญเลยนะ เพราะว่างั้นแล้วก็ถามมาที่นี่แล้วก็บอกถ้าสร้างแล้วก็ต้องมาสร้างที่หน้าวัดเราบอกทางโน้นงดเลยเราว่าไปสร้างไว้อะไรในถ้ำในเขานู่นเราสร้างไว้สำหรับประชาชนก็เขาพูดเกรงใจแล้วเขาไม่กล้าจะมาทำซะมาสร้างที่นี่แล้วก็เปิดบอกถ้าสร้างต้องสร้างตรงนี้เลยบอกตรงหน้าวัดเลยแล้วที่นี่การสร้างกำหนดความสั้นความยาวของศาลาจะประมาณเท่าไหร่ล่ะการสร้างให้มาสร้างตรงนี้แหละเราบอกงั้นเลยนะทางนู้นไม่เอาถ้าสร้างรับแขกก็แขกมาอยู่ที่นี่นะเอาลงตรงนี้เลย
แล้วความกว้างความแคบเอาเท่าไหร่ความกว้างเขาว่าเอา15เมตรความยาว55เมตรบางอันพุ่มกลับใช่ไหมครับความกว้าง15เมตรความยาว55เมตรทางนี้ตอบทันทีโอ้ยแคบไปเนี่ยเอาอย่างนี้นะความกว้าง30เมตรความยาว60เมตรสาธุขึ้นเลยเดี๋ยวๆขึ้นทันทีเลยนะสาธุขึ้นเลยเอาเป็นแล้วมาตกลงกันนี่ก็เลยได้เป็นศาลาความกว้างมัน30เมตรเขาว่า15เมตรเพิ่มขึ้นอีก2คูณไปเลยอันนี้55เมตรให้เป็น60เมตรมันต้องใหญ่นี่แหละเวลานี้เนี่ยเขาก็เริ่มแล้วเนี่ยที่ชาอยู่นี่คือไม้นี่ไปเอามาจากนู้นนะจากฝั่งลาวมันก็เกี่ยวข้องกับทางราชการงานเมืองงานของชาติงานแผ่นดินมันจะเอามาอย่างสะดวกสบายตามใจมันก็ไม่ได้แหละจะไงล่ะจนกว่าจะตกลงปลงใจกันเมื่อไหร่มันแล้วถึงจะค้าเอาข้ามมาได้มันถึงชานี่น่ะต้นเสาไม่พอต้องไปเอาอีกก็ติดต่อกันอีกเสียเวลาไม่งั้นมันเสร็จไปแล้วป่านนี้น่ะต้นเสาเนี่ยทําเหตุ นี่เพิ่งได้มาเขากำลังเริ่มเนี่ย มีเจ้าของเขาก็เร่งมาแล้วทางนู้นอย่างไรก็ต้องให้ทันกฐินว่ะกฐินที่จะมาข้างหน้าเขาก็แน่ใจเขาบอกว่าทันคิดจะเสร็จเร็วกว่านั้นเขาว่างั้นแต่มันไอ้ต้นเสาอีมาทำเหตุเสียเขาว่างั้นไม่งั้นมันปันนี้มันจะเสร็จแล้วแหละเขาว่างั้นเรื่องมันถึงได้ขึ้นมาศาลานี่นะพิจารณาโดยเหตุผลพูดถึงความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์ทรัพย์สมบัติเงินทองที่จะนำมาสร้างศาลาหลังหนึ่งอย่างหลังที่ว่านี้มันยังน้อยนะว่ามันแพงเขาไม่เดือดร้อนเขาว่างั้นเขารออยู่แล้วเขาว่าเขาพร้อมแล้วว่างั้นเลย เราถึงได้อนุญาตให้เลยเขารับไปทั้งหมดเลยแหละเขาเป็นเจ้าของไปเลยก็คุณธเนศน้องคายนี่เป็นคู่กันทางนี้เป็นผู้วิ่งเต้นกับฝั่งลาวเกี่ยวข้องกับสิ่งก่อสร้างอะไรเลยตลอดคนงานทางโน้นเป็นคนคอยถามเหตุการณ์ในบกพร่องอะไรทางโน้นหนุนมาเรื่อยๆเรื่องราวมันจึงเป็นขึ้นมาอย่างนี้แหละนี่ศาลากลายเป็นศาลาใหญ่แล้วนะเราไม่ได้คิดได้อ่านเลยมันก็เป็นขึ้นมาอย่างนี้
ี้สิ้นท่วมทนประชาชนยากไรอดอยากปากแข็งไรงานทำมากมายทั้งหญิงทั้งชายทุกกายทุกใจทั่วกันหลวงตาบัวท่านห่วงใยประเทศชาติมีความมุ่งมาดช่วยชาติให้พ้นภัยพันชราปานใดท่านไม่เคยหวั่นเจ็บเพียงกายไม่วันไหวกัดฟันสู้ทนบากบั่นพึ่งพระธรรมนำชาติไทยสู้ทนบากบั่นพึ่งพระธรรมนำชาติไทยหลวงตาบัวยอมทุ่มตัวเขาช่วยชาติเราประชาราษฎรสามัคคีร่วมใจรวมพลังสมานฉันท์กันไว้สละทรัพย์คนละมือละไม้กุศลละทานยิ่งใหญ่ช่วยชาติไทยไม่ล่มจมกุศลละทานยิ่งใหญ่ช่วยชาติไทยไม่ล่มจมเงินทองโปรยปลายหลังรินไทยทั่วหน้าได้กุศลสุขสมเมตตาธรรมดวงตาล้ำค่านิยมจิตบริสุทธิ์ช่วยชาติไทยให้พ้นทุกข์รมธรรมะดวงตาคอยบ่มให้ไทยเราร่มเย็นทุกเห็นผลผาดด้วยสายทานธรรมเมตตาจนมีสิ้นท่วมทนประชาชนยากไรอดอยากปากแข็งไรงานทำมากมายทั้งหญิงทั้งชายทุกกายทุกใจทั่วกันหลวงตาบัวท่านห่วงใยประเทศชาติมีความมุ่งมาดช่วยชาติให้พ้นภัยพันชราปานใดท่านไม่เคยหวั่นเจ็บเพียงกายไม่หวั่นไหวกัดฟันสู้ทนบากบั่นพึ่งพระธรรมนำชาติไทยสู้ทนบากบั่นพึ่งพระธรรมนำชาติไทยหลวงตาบัวยอมทุ่มตัวเขาช่วยชาติเราประชาราษฎรสามัคคีร่วมใจรวมพลังสมานฉันท์กันไว้สละทรัพย์คนละมือละไม้กุศลละทานยิ่งใหญ่ช่วยชาติไทยไม่ล่มจมสนละทานยิ่งใหญ่ช่วยชาติไทยไม่ล่มจมเงินทองโปรยปลายหลังรินไทยทั่วหน้าถวายหลวงตาได้กุศลสุขสมเมตตาธรรมหลวงตาล้ำค่านิยมจิตบริสุทธิ์ช่วยชาติไทยให้พ้นทุกตรมธรรมะหลวงตาคอยบ่มให้ไทยเราร่มเย็นทุกเข็นผลผ่านด้วยสายทานธรรมเมตตาThank you.
ไม่มีคนนำพานอกจากหลวงตาผู้เมตตาธรรมยังเพราะใดเพราะใดหลวงตาน้ำหน้าผู้ให้ใส่สู้สอยคำสอยคำนำพี่น้องทั่วแดนบ่เล่นแค้นเล่นแค้นหากแม่นรวมกันอีกบ่ดุบ่นานมาสอยกันตอนลามาเดินริ้วเดินตัวเปียวไปสู่จุดหมายปลายทางใจนี้ไม่หมดสิ้นไม่มีทางหลวงตาบัวนำทางไม่ต้องกังวลคุณผู้สนใดผู้สนใดมาหาผลอันยิ่งใหญ่ให้คนไทยอยู่ยังขอพังขอบยืดเอาให้หมู่เจ้ามาซอยมาทานอีกบ่ดุลบ่นานซอยกันคนไทยเป็นคนโชคร้ายคอยดูเมื่อไรจะพ้นนี้ผลงานใครก็ตามใครทำก็ช่วยกันแก้ปัญหาหลวงตาเลยไม่รอรีท่านดังมวยขึ้นเวทีไม่สลบไม่นี้เคยดูทีวีเสนอต่อไปเลือดไทยสมัครสมานเลิกแบ่งชั้นหันหน้าต้านภัยพวกเรารวมจิตใจชาติไทยหมู่ศาสนาด้วยผ้าป่าเพื่อชาติของหลวงตาเราหลวงตาบัวคู่ชาติต้องพงาดเทียมเขาขอเงินกองทานโบสถ์เนี่ยตาไม่เอาด้วยเมตตาหมู่เฮาจึงคิดแบ่งเบาช่วยพังตายังมั่นใจทำได้หากชาวไทยเฉลียวคนเดียวไม่ได้แน่นอนผ้าป่าผ้าชาติหลุดพรเกิดกุศลแน่นอนหลวงตาให้พรสุดแสนแบ่งชั้นหันหน้าต้านภัยพวกเรารวมจิตใจชาติไทยผู้ศาสนาด้วยผ้าป่าช่วยชาติของหลวงตาเราหลวงตาบัวคู่ชาติต้องพงาดเทียมเขาขอเงินทองทานโบสถ์เนี่ยตาไม่เอาด้วยเมตตาหมู่เฮาจึงคิดแบ่งเบาช่วยพันคนตายังมั่นใจทำได้หากชาวไทยเฉลียวคนเดียวไม่ได้แน่นอนข้าป่าข้าชาติหลุดพรเกิดกุศลแน่นอนหลวงตาให้พรสุดแสนปลื้ม
ะไทยทอง